แล้วเราจะรอดไหมเนี่ยเฮียนี่ผากหมาชิบหายเลยไม่เอาแล้วกูไม่ไปด้วยได้เปล่าวะคือกูอยากจะกลับบ้านน่ะไปส่งกูที่บ้านก่อนได้ไหมนะเพื่อนนะโอ้ยมึงเป็นห่าแล้วมึงวะนะกูขอร้องเถอะนะเนี่ยเร็วเนี่ยถึงบ้านกูแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ทางนี้เลยเฮ้ยมึงไม่กลัวตายแล้วเหรอวะอยู่บ้านอ่ะปลอดภัยกว่าอย่างมากอ่ะก็แค่โดนเตะยังไงอ่ะพ่อกูไม่ฆ่ากูหรอกเออเร็วเนี่ยจอดเลยแล้วนี่มึงไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์ที่หลวงพ่อบอกมึงแล้วใช่ไหมเชื่อแล้วไงอ่ะเชื่อแล้วต้องลงไปนอนในโรงแบบบ้านเหรอพวกมึงทำมึงก่อนเถอะพรุ่งนี้เป็นไงค่อยว่ากันแล้วกันไปละเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ใหญ่เฮ้ยหนุ่ยช่างมันเถอะเราไปหากัน2คนก็ได้ไปไหนกันหมดวะตัวเล็กโดนป้าตีอีกแล้วดิสองโลงเนี่ยเหรอลุงไม่มีสักโลงเหรออะไรวะเหล้าขวดเดียวเองได้ไปสองโลงมึงไม่พอใจเหรอวะมึงไม่ตายซะเองเลยล่ะกูจะได้หาให้มึงอีกโลงอ้าวลุงทำไมพูดเงี้ยเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนเอานะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยสองโลงยังบ่นรีบกลับกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันเวลาเฮ้ยมันจะแบ่งลงกันยังไงวะยกเร็วเ
ไม่จริงหลวงพ่อมั่วหลวงพ่อโกหกโรงก็หายากอ่ะแล้วเรื่องอะไรจะไม่ทำพิธีให้เราวะกูทำอะไรผิดอ่ะทำไมกูต้องมานั่งรอความตายอยู่อย่างเงี้ยอ้วนคนเราถึงที่ตายอ่ะยังไงมึงต้องตายมันต้องมีทางออกอื่นอีกสิวะต้องไงอ่ะทางออกอื่นเหรอมีทางอะไรอีกอ่ะยังไงกูก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะขนาดพระยังช่วยอะไรกูไม่ได้เลยไอ้ผีบ้านั่นมันต้องมาหักคอกูแน่ๆมึงด้วยมันไม่ปล่อยให้มึงรอดไปหรอกพวกเราอะโดนสาปโดนสาปกันหมดเนี่ยยังไงก็ต้องตายทั้งหมดเนี่ยพอได้แล้วรีบหน่อยสิเร็วไอ้ยัยไอ้ยัย
ผิดหลังหรือเปล่าวะไม่ผิดหรอกเราจำตู้จดหมายนี้ได้อะไปงั้นเข้าไปเลยเฮ้ยกูไม่เข้าไปนะกูขอรออยู่ที่รถนี่แหละกลัวรถหายว่ะมันจะหายได้ไงวะเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวไปลากไอ้ใหญ่ไปนอนที่วัดจะได้ปลอดภัยน่ากูขอรออยู่เนี่ยแหละไม่เป็นไรนะหนุ่ยไปงั้นเข้าไปกันเถอะแค่เนี้ยเดาเขาก็ได้ฆ่าตัวตายยังไงก็เพื่อนคุณเนี่ยเขามีปัญหากับทางบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอก่อนที่พวกเราจะออกมาจากบ้านใหญ่พ่อแม่เขาก็กลับมาพอดีพวกเราไม่รู้จะอธิบายให้พวกเขาฟังยังไงพวกเขาไม่ยอมรับฟังเลยเอาแต่ไล่เราอย่างเดียวหาว่าเราทำให้ลูกชายเขาเสียคอนแล้วคืนนั้นน่ะพวกคุณน่ะไปอยู่ไหนกันคืนนั้นพวกเราตัดสินใจกลับไปกันที่วัดแต่อ้วนมันคิดอะไรบ้าๆแผลงๆของมันก็ไม่รู้ว่านะอยู่ในเนี้ยยังไงก็ปลอดภัยที่สุดแล้วเฮ้ยมึงไม่เก็บไว้ทำพิธีก่อนเหรอวะให้มันผ่านคืนนี้ไปก่อนเถอะวะมันจะได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่หน่อยนะเฮ้ยพวกมึงอย่ามองกูไม่ดีเลยนะกูขอละเฮ้ยหนุ่ยมึงมาปิดฝาโลงให้กูหน่อยดิ
้วนตื่นอ้วนอ้วนอ้วนเหตุการณ์ตายของเพื่อนคุณคนนี้ทางเราสันนิษฐานว่าขาดอากาศหายใจก็เล่นพี่เลไปนอนในโรงแล้วยังปิดฝาอีกมันจะรอดได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเขาปิดแค่พอหายใจได้ไม่ได้ปิดสนิทแค่เราสองคนแล้วนะหนุ่ยพิมพ์อยากรู้จักแสงดาวไหมจะไม่รู้จักได้ไงไม่ใช่คนนะใช่จะรอให้เธอมาหาเราอยู่ฝ่ายเดียวเหรอแล้วเราจะไปตามหาเธอได้ที่ไหนล่ะเริ่มจากที่ที่เธอตายนั่นแหละตัดหัวพี่แสงดาวแล้วรวบผมไปผูกติดไว้ในช่องแอร์
เอ็งเจออะไรเปล่าวะเปล่าครับพี่เนี่ยที่เหลืออยู่เท่านี้แล้วมีอยู่อย่างนึงอ่ะที่พวกคุณน่ะต้องรู้เอาไว้แสงดาวอ่ะเธอตายทั้งที่เธอยังท้องอยู่เลยที่พนักงานโรงแรมเอามาให้เราเป็นจดหมายที่แสงดาวได้เขียนไว้แต่ไม่เคยได้ส่งไปเราจึงตัดสินใจเดินทางไปตามที่อยู่ที่จ่าหน้าซองเพื่อนำจดหมายทั้งหมดไปส่งให้กับเจ้าของที่แท้จริงโดยหวังว่ามันจะช่วยปลดปล่อยเธอจากความทุกข์ที่เคยมีมาให้หมดไปใครให้เข้ามาขอโทษค่ะคุณป้าคะคุณป้าจดหมายพวกนี้ส่งถึงคุณป้าใช่ไหมคะจดหมายจากแสงดาวนะป้าอ
แสงดาวมันหนีออกจากบ้านไปตั้งนานแล้วไม่เคยส่งข่าวมาเลยอะแม่ก็ไม่รู้จะไปตามหามันที่ไหนพ่อของมันตายตั้งแต่มันยังเด็กๆที่แม่เลี้ยงให้มันโตขึ้นมาได้อะก็เพราะเงินจากผัวใหม่ของแม่ทั้งนั้นเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างๆแสงดาวเป็นใครคะอ๋อไอ้ตะวันลูกสาวอีกคนของแม่เองอะแสงดาวอะมันรักน้องของมันมากเลยนะไปไหนมาไหนอะก็เอาไปด้วยตลอดไม่ยอมให้ห่างเลยส่วนไอ้ตะวันก็ติดพี่สาวร้องไห้กระจองงอแงขอตามไปด้วยแล้วจู่ๆแสงดาวมันก็หนีออกจากบ้านไปไม่ยอมบอกใครเลยทั้งๆที่มันน่ะไม่เคยทิ้งน้องให้ห่างไปไหนแต่วันน่ะมันก็เลยเหงามันคงจะเหงามากแล้วตะวันไปไหนแล้วครับแม่ตะวันน่ะมันชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องมาทีไรอ่ะก็เห็นมันนอนอยู่แต่ตรงเนี้ยกี่วันกี่วันมันก็นอนอยู่แต่ที่นี่ไม่นึกเลยว่ามันจะไม่ลุกขึ้นมาอีกใครอยู่ห้องข้างๆครับแม่ไม่มีอะไรหรอกแม่เองอ่ะกูหิวแล้วล่ะกลับไปก่อนหน้าสองคนนี้ขับไปข้างหน้าจะมืดจะค่ำอยู่แล้วไม่เห็นเหรอขับรถกลับบ้านดึกๆเดินๆมันจะลำบากเฮ้ยไปข้างหน้าอย่าไปสนใจเลยไปสิไปสิไม่มีอะไรหรอกหน้าเอ๊ะไปไม่ต้องมาอีกแล้วนะนอนในโรงไหมจะได้ตายแบบไอ้อ้วนเนี่ยนะไม่เอาได้หรอกก็ให้หลวงพ่อทำพิธีให้ก่อนดีเผื่อจะรอดไม่อยากรู้เรื่องแสงดาวแล้วหรอยิ่งรู้มากยิ่งตายไว
แล้วเมื่อกี้ที่บ้านแสงดาวเห็นอะไรไหมอะไรใต้เตียงผมเสียเวลาคุณมามากแล้วนะมันจะมีอะไรสักเรื่องไหมที่ผมสามารถจะลงบันทึกได้อะอย่างเรื่องอุบัติเหตุคราวนั้นน่ะมันยังมีเรื่องอะไรเหลือเชื่ออีกหรือเปล่าพิมพ์พิมพ์จำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้อ่ะไปหมดอ
ิมพิมพิมอยู่ไหนพิม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 อยู่ไหนพิม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 อยู่ไหนอะพิมพิมพิมจะไปไหนพิมพิมขึ้นมานี่อย่าไปพิมขึ้นมาพิมขึ้นมาพิมพิมมันอันตรายพิมขึ้นมาพิม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 ถามอะไรคุณแล้วคุณตอบมากี่เรื่องต่อกี่เรื่องอ่ะมันต้องเข้าอีหลอบเดิมผีสุดท้ายคุณก็โทษผีเอางี้ดีกว่าแล้วเพื่อนคุณที่เหลืออยู่อ่ะเขาหายไปไหนเราคิดไม่เหมือนกันหนุ่ยเชื่อว่าหลวงพ่อสามารถทำพิธีล้างอาถรรพ์ให้เขาได้เขาเลยกลับไปที่วัดเพื่อทำพิธีอีกครั้งแล้วคุณล่ะไม่คิดจะทำกับเขาบ้างเหรอถ้าพิมพ์ทำป่านี้พิมพ์คงไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องอยู่ตรงนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาหนุ่ยก็หายหน้าไปซะเฉยๆจนทุกวันนี้พิมยังหาเขาไม่เจอเลยเรื่องของคุณเนี่ยมันเลยเชื่อกันไปหรือเปล่ายิ่งกว่านิยายที่ผมเคยอ่านซะอีกแต่บังเอิญนะที่ชื่อตัวละครของคุณน่ะดันมาเหมือนชื่อตัวละครของผมเลยเอางี้เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้คุณฟังผมอ่ะเคยมีผู้ต้องหาคนหนึ่งถูกจับมาขังรอการสอบสวนมันน่ะเป็นพวกโรคจิตทางเราอ่ะสันนิษฐานว่าฆ่าคนบูชาลัทธิบ้าพออะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ดีๆอ่ะตกดึกมันก็ลุกขึ้นมาฉีกเสื้อผ้าผูกคอตายติดกับราวลูกกรงอ่ะแต่
แล้วที่ผนังอ่ะมีรอยเลือดมันเขียนตัวหนังสือไว้คุณรู้ไหมว่ามันเขียนว่าอะไรอ่ะมีแน่นะมันอาจจะเป็นฆาตกรในนิยายของคุณก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้คุณน่ะยังเห็นแสงดาวอยู่ไหมแล้วเขาอ่ะอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าเอาเถอะวันนี้คุณน่ะคงเหนื่อยแล้วคุณกลับไปก่อนก็ได้แต่ยังไงอ่ะผมก็คงต้องนัดคุณมาสอบสวนอีกครั้งอ่ะนะหวังว่าคุณน่ะคงจะให้ความร่วมมือเดียวกับพิมพ์คุณอาจไม่อยากออกมาเจอผู้คนอีกเลยก็ได้กราบเท้าแม่ที่เคารพหนูขอโทษที่ออกจากบ้านไปโดยไม่ได้บอกใครหนูรู้ว่าแม่คงจะเสียใจมากแต่แม่จ๋าแม่รู้ไหมว่าความรู้สึกของลูกสาวคนนี้ก็เจ็บปวดหัวใจไม่ได้ต่างไปจากแม่เลยนับตั้งแต่วันนั้นหนูเฝ้าแต่ร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดหนูมันเลวมากใช่ไหมจ๊ะที่ทิ้งแม่กับน้องได้ลงคอแต่แม่โปรดเชื่อเถอะว่าหนูก็มีเหตุผลและความจำเป็นบางอย่างที่ทำให้หนูต้องตัดสินใจเช่นนี้ถ้าหนูยังอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปสักวันจิตใจหนูก็คงจะแหลกสลายและหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแน่ๆขอแม่อย่าเรียกร้องให้หนูกลับไปที่บ้านหลังนั้นเลยนะจ๊ะเพราะหนูก็คงจะทำใจไม่ได้และไม่แน่ใจว่าจะกล้าไปสู้หน้าแม่หรือใครๆในบ้านได้อีกตราบาปที่ติดตัวหนูมาคงจะไม่สามารถลบเลือนได้จนชั่วชีวิตและหนูก็จะไม่มีวันลืมว่าใครบ้างที่มันทำเลวกับหนูเอาไว้โดยเฉพาะไอ้พวกผู้ชายเหล่านั้นหนูขอสาปแช่งและจองเวรพวกมันตลอดไปสุดท้ายนี้หนูฝากให้แม่ช่วยอธิบายให้ตะวันเข้าใจด้วยเพราะว่าหนูเป็นห่วงน้องมากเหลือเกินน้องยังเด็กอยู่แล้วก็คงผิดหวังกับการกระทำของหนูไม่น้อยรักแสงดาว